ไรวะเจอเรื่องซวยแต่เช้าเลยมึงโดนเฮ้ยไอเวนนี่ถนนกว้างขนาดนี้มึงตาบอดเหรอเฮ้ยพี่ดูนั่นดิเขามีเรื่องอะไรกันไม่รู้อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวไปดูกันไปแหกตาดูรถบ้างดิรถกูอ่ะคันละเป็นล้านมึงมีปัญญาจ่ายเหรอกราบรถกูเฮ้ยพี่ใจเย็นมีอะไรค่อยๆคุยกันจะลงไม้ลงมือกันทำไมเนี่ยมันเกี่ยวแหละพวกแกเฮ้ยพี่ต้านั่นเหนือไม่ใช่หรอทางที่ดีอ่ะพวกแกอย่ามายุ่งคนสมัยนี้เออว่ะเหนือพี่ต้าเกิดอะไรขึ้นผมแค่จอดมอเตอร์ไซค์ไว้เฉยๆพี่เขาขับรถมาชนแถมยังตบหน้าผมอีกนี่พี่เป็นคนขับผิดเลนเองนะแล้วยังลงไม้ลงมือกับน้องผมอีกอ่ะใช่พี่อ่ะผิดเต็มๆเลยนะแบบเนี้ยพี่ต้องรับผิดชอบนะครับหนูว่าพี่ควรจ่ายค่าเสียหายให้น้องเขานะคะได้ยินแล้วใช่ไหมตอนนี้พี่จะเอาอย่างไรต่อได้ถือว่าเป็นวันซวยของกูแล้วกันนี่เงินหมื่นหนึ่งคงจะพอกับค่าเสียหายไอ้พี่จอกเลยมึงขับวินวันหนึ่งอ่ะจะได้สักเท่าไหร่ชิวเดี๋ยวมึงรวยมากใช่ไหมแล้วมึงจะทำไมก็คนมันรวยอ่ะเข้าใจป่ะคนมันมีเงินอ่ะยังไม่รีบเก็บตังค์แล้วใส่หัวไปวินกระจอกพี่ต้าโอเคเงิน 10,000 เนี่ยมันก็ไม่น้อยมันก็คุ้มดีพี่ว่าไหมจะไม่คุ้มได้ไงพี่ว่าคุ้มไหมสำหรับไอ้กระจอกเนี่ยคงใช้ได้เป็นเดือนเลยแหละโอเคมึงไม่รู้สึกว่าน้อยก็ดีแล้วนี่มึงตบหน้ากูทำไมทำไมเหรอก็กูมีเงินไงนี่เงิน 50,000